สวัสดีครับหัวหินฮูล่าวันนี้เราจะมาทำเมนูลาบวุ้นเส้นนะเป็นอีกหนึ่งเมนูอร่อยที่เราทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านพอดีแม่นึ่งข้าวเหนียวนะก็ไม่รู้จะกินอะไรมีตับทอดกับปลาเค็มนะครับเราก็มาทำลาบอีกอย่างหนึ่งจะได้กินแบบอร่อยอ่ะไปดูส่วนประกอบกันเลยส่วนประกอบก็มีนี่หมูสับสับเองกับมือนะครับแล้วก็มีวุ้นเส้นอันนี้เราใช้วุ้นเส้นปลากระเสดนะสองสีน้ำเงินนะครับแช่น้ำแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆท่อนๆนะครับแล้วก็มีหอมแดงมีต้นหอมซอยแล้วก็มีอะไรมีมะนาวนะครับแล้วก็มีผงปรุงรสลาบนะครับจะใช้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่คุณนะครับวันนี้เรามีของขนอเราก็ใช้ขนอแต่ปกติผมจะชอบของไทยเชฟนะเพราะว่าของเขามันรสชาติมันเข้มข้นมากนะครับแต่ว่าผมกินของเขาหมดไปแล้วแล้วก็มีพริกป่นด้วยนะครับเอาไว้แต่งรสถ้าสมมติรสมันยังไม่เข้มถูกใจอะไรเงี้ยก็ใช้เพิ่มพริกป่นเพิ่มมะนาวนะครับหรือใครจะไม่ใช้ผงปรุงรสแบบนี้คุณจะใช้เป็นข้าวคั่วพริกป่นนะครับแล้วก็อะไรกันประมาณนั้นแหละข้าวคั่วพริกป่นปรุงรสตามสบายน้ำปลาน้ำตาลมะนาวนะครับแล้วก็จริงๆต้องมีไออะไรนะผักเขาเรียกเลยนะผักชีใบเลื่อยใช่ไหมครับผักชีฝรั่งนั่นแหละอีกหน่อยนึงแล้วก็สะระแหน่แต่วันนี้เราไม่มีนะครับเราก็แค่นี้แหละหอมแดงกับต้นหอมก็โอเคอยู่ให้ใบผลพาได้โดยตรงโอเคเดี๋ยวใบผลพาขั้นแรกก็เอาน้ำใส่หม้อแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะเดี๋ยวเราจะเอาหมูลงไปคลุกน้ำเดือดแล้วเราก็เอาหมูใส่ลงไปอุ้ยกระเด็นคอยทำไมไม่ทำกระทะอะไรไม่เอาอยากโชว์หม้ออืมอยากโชว์หม้อหม้อได้มาฟรีหม้อหมดแล้วคือที่ไหนตำบาทไปแยกมาตำบาทสเต็มต้องเท่าไหร่เอาหมูอันนี้คือหมูสุกแล้วใช่ไหมครับสุกแล้วใส่วุ้นเส้นหมูสุกแล้วก็ใส่วุ้นเส้นปกติแม่ทำนะเมนูเนี่ยไม่ได้ทำหรอกไม่ว่างอ่ะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปพอวุ้นเส้นพอวุ้นเส้นสุกได้ที่อร่อยก็นั่นแล้วก็พอจะใส่หอมแดงสุกก็ใส่ไปต้นหอมเอาไว้โรยนะวุ้นเส้นสุกแล้วเราก็ใส่หอมแดงปกติไม่ใส่นะต้องใส่ตอนที่แต่เราชอบหอมแดงสุกเราไม่ชอบหอมแดงดิบเพราะว่ามันทำให้มีน้ำตาแล้วแบบแล้วเดี๋ยวก็ใส่พอหอมแดงก็ใส่ผงปรุงรสนี่ไปเลยผงเนี้ยผงยำเนี้ยแล้วก็ชิมพริกป่นอะไรไปเพิ่มมะนาวให้เคี่ยวเสร็จไปใช่ผงปรุงรสทั้งไปไปชิมกันโอเคนะตอนนี้ไม่ได้สีสันไม่ได้ต้องใส่เข้าไปอีกเราหลีไฟแล้วก็ชิมนิดนึงอืม
ข้มข้นใช่ได้ใช่ได้โอเคทุกอย่างสุกหมดแล้วปิดไฟเลยต้นหอมซอยลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็ตักใส่จานได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปชิมรสแล้วก็ปรุงรสเพิ่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับลาบวุ้นเส้นนะวันนี้เราก็กินกับอะไรนะตับไก่ตับไก่ทอดกับข้าวเหนียวแล้วก็มีไม่มีใบสะระแหน่แล้วก็ใส่ใบโหระพาโรยแทนแล้วก็ปลาเค็มปลาเค็มทอดด้วยปลาเค็มปลาเค็มแต่ยังทอดยังอันนี้เขาเรียกปลาเค็มอะไรครับมีปลาไอ้ปลาสีกุ้งกับอกกระเละอกกระเละโอเคนะเดี๋ยวจะให้แม่ชิมว่ามันอร่อยแค่ไหนแม่ชิมเลยครับคือของแม่นี่ต้องเอาพริกป่นโรยไปแม่จะกินเมื่อกี้แม่แอบกินนั่นแหละอร่อยมากอร่อยมากด้วยอร่อ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 ยรสชาติอร่อยจริงอร่อยอร่อยจริงๆเพราะว่าเราไม่ต้องไปทำเรื่องให้ยุ่งยากมากคือผมเนี่ยอร่อยผงปรุงรสเขาก็อร่อยแต่ว่าอันเมื่อกี้เพิ่มมะนาวไปซีกหนึ่งกับแม่เพิ่มพริกป่นไปหน่อยนึงนั่นแหละแค่นั้นเพราะว่าของเขาเนี่ยรสชาติมันโอเคอยู่แล้วนะก็ใช้ได้ห่อหนึ่งเนี่ยก็เนี่ยได้เริ่มมาเพิ่มอย่างเงี้ยจานเบลอเลยคนเยอะๆเนี่ยทำกินเองเถอะสมัยเนี่ยอะไรเนี่ยมันแพงทุกอย่างแนะนำคนไม่มีตังค์อ่ะคนมีตังค์ก็ช่างเขาเโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าครับสวัสดีครับโอ้หิวกินข้าวฝ่า